คุณสมฤทธิ์แทนทรัพย์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสมฤทธิ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพลังประชารัฐกับผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมขอให้แก้ไขปรับปรุงผิวจราจรในทางหลวงชนบท3เส้นทางครับท่านประธานที่เคารพครับในปลายปีที่ผ่านมากับผมได้ลงพื้นที่ติดตามดูปัญหาของพี่น้องประชาชนจากการร้องทุกข์ในเรื่องของเส้นทางจราจรได้พบทางหลวงชนบท3เส้นทางมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อมีความยากลำบากต่อการสัญจรไปมากับผมจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทได้แก้ไขดังนี้ครับ1ขอให้ขยายและปรับปรุงเส้นทาง3028บริเวณบ้านมะกอกงามบ้านโคกหลังและบ้านปรูงามตำบลห้วยยายจิ๋วระยะทางดำเนินงานประมาณ4กิโลเมตรงบประมาณ17ล้านบาท2ขอให้ปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทาง5037บริเวณบ้านโคกสะอาดบ้านหัวสะพานตำบลนายังกักและบ้านเทพนาบ้านโคกกระเบื้องไหตำบลบ้านไร่ระยะทางดำเนินงาน8กิโลเมตรงบประมาณ25ล้านบาทและ3ขอให้ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทาง3010บ้านโคกเพชรตำบลโคกเพชรพัฒนาระยะทางดำเนินงาน3กิโลเมตรงบประมาณ17ล้านบาทท่านประธานครับผมขอนำเรียนว่าเส้นทาง3เส้นทางดังกล่าวมีความชำรุดทรุดโทรมมีความยากลำบากในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนกับผมจึงขอให้กรมทางหลวงได้เร่งอนุมัติดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนครับขอกราบขอบพระคุณครับครับต่อไป